ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเทวิ่งเช่นเคยนะครับนี้พาพี่น้องมายิงปลาบนบกอีกแล้วครับวันนี้มายิงปลาบนบกวันนี้เอาปืนกระบอกใหม่มานะครับอันนี้ก็อีกกระบอกนึงครับสําหรับปืนของผมจะมี2กระบอกเป็นรางมีเนียมกระบอกนึงแล้วก็รางไม้วันนี้เอามีเนียมออกงานนะครับคอยติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะได้ยิงปลาหรือเปล่าไม้เดิมไม้เดิมคลองลำมะเพิงนี่แหละพี่น้องสอบไว้ใส่ปลานะครับเวลาได้ปลาเนี่ยถ้าเราได้ปลาแล้วเราห้อยต้นไม้ไว้เงี้ยมันจะแห้งเอากระสอบเนี่ยไปชุบน้ำก่อนแล้วก็เอาปลาใส่ไว้แล้วก็ไปห้อยไว้อันนี้อยู่ได้ทั้งวันไม่มีเน่าแล้วก็ไม่แห้งปลาจะสดออกมาดูตอนเย็นนี่เหมือนเรายิงใหม่ๆเลยอันนี้ก็คือเทคนิคได้มาจากเจ้าอุ้มมันที่ลำตะคองนะครับลองกันดูใส่กระสอบปุ๋ยชุบน้ำแล้วก็เอาปลาไปล้างน้ำสักหน่อยนึงแล้วก็เอาใส่กระสอบแล้วก็ไปห้อยไว้สดไปจัดไปครับก็เดินเลาะๆมาก็ถึงคลองแล้วนะครับเออวันนี้น้ำคือทรงคือใสว่ะน้ำใสนั่นเนี่ยดำยิงได้นะเนี่ยไม้เด็ดครับไม้เด็ดไม้ดังตั้งแต่ผมลงคลิปไปนี่ไม้นี้มีคนมายิงบ่อยมากมีหลายๆคนถามว่าทำไมมายิงแต่ที่เดิมตรงนี้คลองเยอะแยะทำไมไม่ไปยิงอะไรเงี้ยผมพยายามไปสำรวจดูแล้วนะครับเดินเลาะดูตรงนี้แหละมันสุดยอดแล้วเท่าที่ผมสำรวจดูนะตรงนี้แหละหมายน่ายิงมากที่อื่นมันไม่ค่อยมีที่ขึ้นพี่น้องมันไม่มีที่ให้เราขึ้นต้นไม้ก็เลยได้มานั่งยิงตรงนี้ประจำเคลียร์นะครับอ้าวอะไรวะปลาเหรอน้ำมันใสนะเดี๋ยวเราลองขึ้นดูสักพักนั่งดูสักชั่วโมงนะถ้าปลาไม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปนั่งพุ่มเนี่ยปลามันก็มีเยอะแต่ว่ามันจะเป็นเวลาของมันมันที่ขึ้นบางทีมาเรายังไม่ทันได้เตรียมตัวขึ้นมาได้เจอแล้วเนี่ยบางทีนั่งเป็นวันก็ไม่เห็นสักตัวแล้วแต่วันแล้วแต่วันไหนหมันไม่หมันลูกคอกปลาชะโดนี่ว่าโอ้คอกปลาชะโดครับพี่น้องเห็นไหมยับมันนู่นนะโตแล้วลูกมันนะท้องหัวปกติหมดแล้วอ่ะเยอะแยะมากมายครับลูกปลาชะโดตัวใหญ่กว่าหัวปกติแล้วนะอนาคตน้ำโคตรใสเลยเนาะถ้าปลาล่องไปล่องมานี่เห็นหมดเลยนะเดี๋ยวขึ้นต้นมะขามนี่เลยพี่น้องไปจัดไปหายช่วยป่ะตรงนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ายิงไกลอยู่ยิงไกลเติบอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะมีปลาขึ้นหรือเปล่าลองจอบดูพี่น้องเย็นครับตรงนี้ว่าใต้ลมมะขามอยู่ได้ทั้งวันมาดูจะมีปลาอะไรขึ้นให้ยิงหรือเปล่าจะเห็นปลาขึ้นหรือเปล่านะหยิบหายแล้วพี่น้องหยิบหายแล้วพี่น้องนั่งไปนั่งมาลืมว่าตัวเองใส่ไอ้กระเป๋าคาดเอวมาในนั้นก็มีกระเป๋ามีเป็นตังค์แล้วก็โทรศัพท์ไม่รู้หล่นหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปตามหาดีกว่าพี่น้อง ไม่รู้หล่นหายอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยแล้วก็เดินล้อกลับคืนไปทางเก่านี่ไปดูรถแล้วถ้ารถไม่มีก็น่าจะหายอยู่ตรงที่ขึ้นทีแรกนู่นแหละไปตามหาก่อนพี่น้อง
ี๋ยวโดนเมียด่าอีกโทรศัพท์ทั้งตังทั้งอะไรอยู่ในนั้นเสียลมเลยเนี่ยชิบหายแล้วหายจริงครับพี่น้องเดินมาตั้งแต่ตรงที่ลงไปตรงนี้ไปไม่เจอสงสัยหล่นตรงตั้งแต่เข้าหมายทีแรกนั่นแหละเดี๋ยวไปดูก่อนพี่น้องโอ้เสียลมเลยเนี่ยถ้าหล่นอยู่กับฝั่งอ่ะเขาไม่เป็นไรแต่ตอนมันจบตกตรงน้ำตรงที่ขึ้นห้างนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในรถนี้ไม่มีหาดูแล้วช่วยแล้วจอดรถไว้นี่ตรงนี้ไม่มีเดินย้อนไปทางเก่านี่ตรงนี้มีคนเข้าไปแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นั่นถ้ามันหล่นอยู่แถวนี้นานาเข้าใจจะเก็บไว้ให้เดินไปทางนี้แล้วก็ไปดูตรงที่ผมนั่งอยู่ใต้ส้มนั่นถ้าไม่เจอก็ไปดูตรงที่ขึ้นต้นไม้นั่นกระเป๋าคาดเอวนะครับเป็นสีลายดำส้มนะข้างในก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็บัตร ATM แล้วก็ตังโทรศัพท์เอกสารนิดหน่อยถ้าใครเจอก็ทุกคนเอามาคืนให้เนี่ยเด้อครับเด้อเราจะมีรางวัลให้มีจุดเดียวอ่ะต้นไม้นั่นแหละถ้าไม่หล่นแถวนี้แล้วเขาเก็บไปนะก็หล่นตรงต้นไม้นะจะหล่นต้นไม้เราทำไมไม่เห็นหรือว่าตอนที่ว่าผมเห็นอะไรนิ่นๆอยู่ตกน้ำตรงน้ำดินตรงใต้ผมล่วงลงไปน้ำเราไม่รู้นะเห็นกระเป๋าตังค์ผมหล่นไหมพี่ไม่ครับผมแถวหน้าที่รถมาหาตรงเดินทางเดินน่ะไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นเลยพลาดแล้วกระเป๋าตังค์ตรงนี้กระเป๋าคาดเดียวสีส้มดำไม่เจอพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูตรงที่ขึ้นต้นไม้ถ้าไม่หล่นตรงที่ขึ้นต้นไม้นั่นก็ถ้าไม่เห็นตรงนั้นก็จบแล้วชักไปหล่นอยู่ตรงไหนเนาะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยก็เอากระเป๋าพาดไว้นี่นั่งยืนดูปลาไปนี่แหละก็รู้สึกว่ามีน้ำดิ้นๆอยู่ตรงนี้ก็ชะเง้อดูก็ไม่เห็นอะไรหรือมันตกจมไปนี่วะผมข้องใจแต่ตรงนี้ไม่น้องสงสัยอย่างเดียวมันจะจมน้ำลงตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดำดูเอาหน้ากากมาเปลี่ยนชุดดำดูก่อนนะครับถ้าไม่หล่นตรงนี้ก็ถ้าดำดูแล้วไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ได้ตกอยู่นี่เปลี่ยนชุดก่อนต้องดำดูก่อนกระเป๋าตังค์อะมันมีตังค์เหรียญด้วยไงมันน่าจะจมป่ะข้างจะลึกนะเพราะมันเป็นคลองถ้ามันตกลงไปก็ตกตรงนี้จะจมลงประมาณนี้จะหลุมดำตรงนี้ขึ้นมาทีละไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นจัดถ้ามันตกก็ตกมาเห็นน้ำดิ้นๆตรงนี้น่ะอ
ำขอบๆตรงนี้เมื่อกี้มันน้ำใสนะแต่ว่าตรงร่องคลองตรงนั้นที่ดำลงไปทีแรกเนี่ยน้ำขุ่นจัดมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวรอให้น้ำมันใสสักหน่อยนะพอน้ำมันไหลพี่น้องน้ำมันไหลไม่เจอครับดำลงไปสองอึดแล้วยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนนะแต่จะสงสัยนะสงสัยแค่ตรงนั้นตรงที่เรายืนตรงที่เรานั่งทีแรกเพราะว่าผมได้เห็นน้ำอะไรมันดิ้นๆตรงนี้แต่ไม่รู้ว่ามันล่วงทางนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตื่นอ่ะจำไม่ได้เพราะว่าตอนที่ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมันจำไม่ได้ว่ามันมีกระเป๋าคาดเอวอยู่หรือเปล่าลองดำดูสักหน่อยน้ำก็ลึกนะน้ำประมาณสัก3เมตรดำตีนเปล่ามันไม่มีฝิ่นมันไปยากหน่อยต้องถีบน้ำเพื่อมันจะใช้แรงเยอะแล้วดำน้ำไม่อึดจริงๆด้วยแม่งเอ้ยจมน้ำเฉยเลยฮู้ห้าอึดโอ้เอ้ยโทรศัพท์ยังสั่นตืดตืดตืดอยู่นะเอ้ยมันล่วงลงมาได้ยังไงกระเป๋าคาดเอวมันหลุดได้ยังไงวะพี่น้องก็ไม่คิดจะเจอนะเพราะว่าน้ำขุ่นจัดเลยดำไปโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยจับไปเจอพอดีเลยฮู้โชคดีครับดีนะที่ไม่ได้ไปทำบัตรใหม่แล้วก็ไปแจ้งอายัดอะไรหลายๆเรื่องโทรศัพท์พังไม่เป็นไรซื้อใหม่เจอแล้วพี่น้องโอ้ดีใจครับโอ้คิดว่ามันจะไม่เจอซะแล้ววันนี้โทรศัพท์สั่นตืดๆอยู่นะเดี๋ยวขึ้นไปบนฝั่งก่อนพี่น้องโอ้ยเปียกเปิดอ่ะเจอแล้วพี่น้องผมว่าแล้วคล่องใจอยู่ตอนที่ขึ้นไปที่แรกอ่ะแล้วมันเห็นน้ำอะไรสะเทือนสะเทือนอยู่ทางใต้ดูน้ำโชคเลยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยมาดูข้างในผมมีอะไรบ้างเปียกหมดเลยเดี๋ยวหน้ากากเอากันโอ้ถ้าไม่เอาหน้ากากติดรถมานี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเนาะ
ฮ้ยเปียกเบิดดูเอกสารโอ้โหเอกสารอะไรเนาะเนี่ยเอกสารอะไรเนาะมุนอะเนี่ยเบิดเลยเปียกเชอะไม่รู้เอกสารสำคัญหรือเปล่านะจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรหนึ่งดูเป๋าที่สองนี่โทรศัพท์ครับอันนี้สลิปเงินยังสั่นตืดตืดอยู่นะเมื่อกี้นะได้เสียตังค์ซื้อสับใหม่อีกแล้วอะน่าจะช็อตนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะมันยังได้อยู่เหรอแกะแบตก่อนพี่น้องหึแกะไม่ได้ป่ะช่างมันอ่ะเดี๋ยวมาดูเป๋าข้างนอกเป๋าข้างหน้าก็เป็นตังค์มีตังค์อยู่มีไฟแช็กมีตังค์อยู่2 200 300 220บาทแล้วก็ตังเหรียญมันหนักตังเหรียญนี่แหละมันถึงจมน่ะเนี่ยแล้วก็รถดอกสวรรค์นี่แค่นี้เฮ้ยแต่ก็ยังดีครับพี่น้องยังได้เจอถ้าดำมาเจอตรงนี้นะผมข้องใจมากเลยว่ามันรู้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนดีดำไปเจอเอาพอดีเมื่อกี้นะโชคดีอยู่ครับพี่น้องกลับบ้านดีกว่าเสียอารมณ์แล้ววันนี้เปียกปอนหมดเลยจัดไปครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่น้องมายิงปลาก็ไม่มีผลงานให้พี่น้องได้ชมเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันวันนี้เสียใจมากเลยโดนสับตกน้ำโอเคลากันไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ